ูมใใใจจจไไททยยเรียนท่านประธานสภาีทเครรพผมนายสกัดยาสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสเขต4พักภูมิใจไทยรูปด้านบนเป็นหมู่บ้านมูโนุนะครับซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจสำคัญมีการค้าขายกับประเทศพื้นบ้านซึ่งมีบ้านเรือน656ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย2,840คน ส่วนภาพด้านล่างท่านจะเห็นได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดกระผมจึงของนําเสนอปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านทางประธานสภาไปยังผู้ที่มีเสี่ยงเกี่ยวข้องโดยมี3ามประเด็นดังนี้หนึ่งเร่งรัดเบิกจ่ายเยียวยาให้มีความรวดเร็วสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนตอนนี้คือการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่จากมิจฉาชีพคนในพื้นที่มีอาชีพ ค้าขายเป็นหลักบ้านเรือนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพไม่มีบ้านก็ไม่มีร้านไม่มีร้านก็ไม่มีรายได้การซ่อมบ้านเรือนจึงเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ที่ต้องการให้ช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วนที่สุดครับกระผมจึงขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางประธานเร่งรัดเยียวยาฟื้นฟูโดยเร่งด่วน